คนส่งดอกไม้มาให้ค่ะพี่จุงว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยพี่จุงเห็นเมย์ไปเดทกับใครบ้างปะทำไมสงสัยว่าเมนนี่มันมีแฟนเหรอใช่พี่ประสาทช้านะเราเนี่ยพี่รู้เหรอก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่บ่งบอกมาพักนึงแล้วนะยังไงพี่หลังๆมาเนี่ยเมนนี่อ่ะมันจะตัวหอมหวานมันเหมือนกับมันเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมอ่ะแล้วสายยกทรงมือเริ่มมีลูกไม้เว้ยยังไงคะเฮ้ยผู้หญิงโสดอ่ะยกทรงมันมีเอาไว้ใส่เฉยๆถึกๆไปวันๆเท่านั้นแหละแต่พอมีผู้อ่ะนะยกทรงมันก็จะถูกถอดบ้างใส่บ้างอะไรเงี้ยมันก็ต้องสวยหน่อยใช่เปล่าเฮ้ยแล้วเราอ่ะใส่สปอร์ตบาร์ใช่ป่ะพี่จุงนี่น้องใช่แล้วจะรู้สึกว่าเจนพร้อมที่จะนอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาได้พบว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงน้องครับมาส่งของครับของใครเหรอคะของคุณเวนิกาครับนี่เป็นผู้ช่วยคุณเวค่ะงั้นรบกวนช่วยเซ็นรับให้ผมหน่อยครับได้ค่ะส่งมาตามเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเราครับธีรกิจพี่เวคะมีคนส่งดอกไม้มาให้ค่ะที่ว่าปีนี้พ่อจะซื้อดอกไม้อะไรมาให้แม่ในวันครบรอบ11ปีเนี่ยเขาจะให้ทิวลิปกันจ้ะทิวลิปหมายถึงความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดความหลงใหลยังลึกซึ้งปกป้องและก็ซัพพอร์ตแบบที่พ่อทำให้แม่มาตลอด มาทายกันดีกว่าว่าปีนี้พ่อเขาจะซื้อสีอะไรให้แม่สีม่วงแน่ๆเพราะสีม่วงนะหมายถึงความจงรักภักดีพ่อพูดบ่อยจนเวรู้ไปด้วยแล้วเนี่ยแต่ว่าสีม่วงมันหายากสิเจ้าสาวผมกลับบ้านแล้วครับHappy anniversaryสงสัยต้องมียกทรงสวยๆติดตู้มั้งละมั้งอ่ะฝึกงานสิคะไป